อุ้ยน่ากลัวมึงน่ากันเป็นอย่างเงี้ยคือข้าพูดไม่ได้อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ Channel อีกเช่นเคยค่ะและในวิดีโอนี้นะคะแก้มนะคะจะมาสอนแต่งหน้านะคะเป็นสาวมุสลิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่มาทำวิดีโอนี้เนี่ยเพราะว่าวันที่5นะคะเป็นวันฮารีรายอนะคะเป็นวันเทศกาลที่เขาจะมารวมตัวกันนะคะเป็นวันพบญาติแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งแก้มก็เลยถือโอกาสนะคะมาสอนแต่งหน้าลุคนี้เผื่อแบบเพื่อนๆหรือน้องๆพี่ๆหลายๆคนอยากจะนำลุคนี้ไปแต่งในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะคือลุคนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบมีความแบบหาชุดหาเชิ้ตแล้วก็มีความไปดู YouTube นะคะการแบบโพกผ้าอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะมีความเล็ดลอดบ้างหรืออาจจะแบบทำผิดทำถูกบ้างก็ขอโทษด้วยนะคะตรงนี้คือพยายามฝึกแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีผมหลุดออกมาบ้างก็งงมันยากมากเลยอะถ้ามีอะไรสงสัยดูวิดีโอนี้แล้วแบบงงตรงขั้นตอนไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคอมเมนต์มาหาแก้มได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้มจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กด Subscribe Channel แก้มนิดนึงก่อนได้ปะได้ปะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะก็เริ่มแรกนะคะของลุควันนี้เนี่ยแก้มก็จะใช้รองพื้นโจวีนาแล้วกันเหตุผลที่ใช้ตัวนี้นะคะมีอย่างเดียวเลยคือหนังแน่นตามใจที่อยากเลยนะคะแล้วก็ปกปิดอะไรเงี้ยเลือดก็จะดิบลงฟองน้ำนะคะฟองน้ำตัวนี้ก็คือเย็นสภาพเย็นมากๆสำหรับใครที่เพิ่งมาดูวิดีโอนี้แล้วไม่ทราบว่าแก้มขายรองพื้นโจวีนาอยู่นะคะตัวนี้เป็นรองพื้นนำเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะสามารถไปดูได้ใน Facebook ของโจวีนาได้เลยนะคะมีรีวิวเยอะมากคนชอบเยอะคือเอาไปนะส่วนใหญ่คือถูกใจกันหมดเลยแบบกลับมาซื้ออีกคืองงมากว่าเอ๊ะใช้กันกี่หน้าใช้กันเก่งมากนะคะก็จะนี่เนื้อก็จะมีความเหลืองๆแต่แก้มกำลังงงว่าเขาแต่งกันยังไงที่ไม่ให้เลอะเลอะผ้าเดี๋ยวเราจะลองอาจจะทำความสุดความสามารถจะพยายามทำให้สุดความสามารถคือฟองน้ำตัวนี้ไม่กินเนื้อรองพื้นเลยนะเวลาเกลี่ยเนี่ยรองพื้นบีบขนาดไหนเท่าไหร่มาก็คือจะอยู่บนหน้าเราเลยมีทั้งหมด4เบอร์นะคะใครที่มีผิว2สีหรือผิวคล้ำกว่าแก้มเนี่ยก็สามารถไปดูเบอร์ได้ที่ Facebook ที่เพจอะไรของเขาได้เลยนะแก้มใช้เบอร์ JVN 20นะคะจะมีความฉ่ำและผิวดีมากนะคะอุ้ยน่ากลัวหน้ากันเป็นอย่างเงี้ยแต่งต่อเลยค่ะสมมุติว่าถ้าใครเนี่ยมีความรู้สึกแบบว่าใต้ตาคล้ำมากๆมีรอยเยอะนะคะบีบตัวนี้นะคะทับไปบริเวณที่ต้องการที่จะปกปิดเพิ่มขึ้นได้มันก็จะเป็นเหมือนคอนซีลเลอร์ไปในตัวด้วยแล้วก็ปกปิดรอยอะไรเงี้ยได้ดีด้วยนะคะรอยใต้ตาเนียนมากแกคอนทัวร์วันนี้ใช้ของ NYX Micro Contour Duo Pencilมีความแอดวานมากนะคะห้ามให้ผ้าเลอะเพราะมีผืนเดียวซื้อมาผืนเดียวต่อมาเลยนะคะก็ใช้เป็นแป้งฝุ่นละกันนะคะแป้งฝุ่นที่มีอยู่ในบ้านตอนนี้เอาแบบแน่นแน่นแน่นสุดที่มีก็จะเป็นของ Chanel นี่แหละนะคะรู้สึกอย่างเดียวว่ามันค่อนข้างแน่นแล้วก็แป้งมันคุมมันระดับนึงด้วยแล้วแต่มันก็แพงอ่ะก็สมควรที่จะต้องดีป่ะมันก็ทาไปที่แป้งเอ้ยทาแป้งไปที่หน้าเฮ้ยเห็นหูเตือนด้วยสิว่าเห็นหูแล้วGot me right there with Apollo on the moon Looney Jean คือเนื้อหาความสวยไม่เจอเลยอ่ะไม่ได้อ่ะต่อเลยนะก็จะเป็นการเขียนคิ้วนะคะเขียนคิ้วนะคะใช้อินเนอร์เซียตัวเดิมนะมีแค่ไม่กี่ตัวที่มีในบ้านตอนนี้คือจริงๆอ่ะใช้บ่อยมากๆใช้แทบทุกวิดีโอชอบจริงใช้สีเข้มนะคะวาดเป็นแบบด้านหลังก็วาดสองข้างนะคะก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปปัดขนคิ้วกันอีกทีนึงเท่ากันอย่างว่าเนี่ยสองข้างยากอ่ะคือทุกอย่างมันแบบคลุมหมดแล้วคือหน้าเราก็จะเด่นมากๆเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราวาดอะไรผิดไปคือรู้เลยรู้ทันทีวาดคิ้วไม่ตรงใช่ไหมเขาจะรู้เขาจะทักทันทีเพราะฉะนั้นก็ต้องซีเรียสนึงนะจ๊ะมาละก่อนอื่นนะคะขอปัดขนก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นของเบเนฟิตนะคะ24 hour brow set
ี้จริงจังอุ้ยตื่นเต้นว่ะอยากเห็นตัวเองสวยๆแล้วอะต้องสู้ๆเขาอะสู้ๆค่ะชมๆบอกตัวเองก่อนให้มาจากตัวเองนะจ๊ะก่อนไปแต่งตาขออนุญาตคอนทัวร์แป๊บนึงนะคะใช้เบเนฟิตอีกแล้วนะคะเป็นรุ่นฮูล่าเคยได้แล้วนะตอนนี้ทรงมาแล้วนะอีกนิดนึงคือได้แล้วนะแต่งตาก่อนนี่คือดวงตานะคะที่แต่งเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะลุควันนี้คือจะมีตาประมาณนี้เลยนะคะบอกเลยว่าอุ้ยมันดีมากลุคนี้ดีจริงๆดูมีความต่างคือลุคเนี้ยต้องตาโตอายแชโดว์ที่ทาในวันนี้นะคะเป็นซุปเปอร์มัมลาเฟอร์อะไรไม่รู้ว่าแล้วก็อันนี้ทวิงเคิลสองอันนี้คือเลิศมากให้ดูทั้งสองพาเลตก่อนอันนี้จะใช้เนื้อแมตต์นะคะมันจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อแมตต์ซะส่วนใหญ่นะพาเลตนี้แล้วก็อีกพาเลตหนึ่งนะคะก็จะเป็นเนื้อแบบชิมเมอร์แบบเนื้อแน่นมากเริ่มแรกนะคะแก้มก็จะคัดเบ้านะคะพื้นฐานเลยด้วยสีนี้ก่อนนะมันจะมีความแบบน้ำตาลธรรมชาติก่อนนะคะคัดเบ้าแบบรวมๆแบบนี้เลยกว้างๆไปก่อนอันดับแรกพยายามคัดไปด้านหลังนะคะเกินตาจริงเราไปเยอะๆเลยเพราะว่าวันนี้เบ้าตาเราจะค่อนข้างโตเห็นปะตาจริงๆแก้มตาเท่านี้เองแต่ว่าพอแต่งออกมาแล้วคือมันยาวไปถึงตรงนี้เลยนะคะมันมีความแบบขยายดวงตานั่นเองเป็นการแต่งหน้าแบบระเบิดดวงตาให้ตาเราดูกลมโตแล้วก็ดูเป็นสาวแขกที่หน้าคลมขึ้นจะเว้นบริเวณตรงกลางแบบนี้ไว้ก่อนนะคะเราค่อยทาสีอื่นทับหลังจากนั้นนะคะใช้สีเดิมทาขอบตาล่างด้วยประมาณนี้นะคะมันก็จะมีความแบบขัดเบ้าระดับนึงเบาๆก่อนทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะแก้มจะใช้เป็นน้ำตาลเข้มตัวนี้นะคะจิกบริเวณด้านหลังตรงนี้นะคะแล้วก็วนๆอย่างนี้คัดเบ้าจิกๆด้านหลังให้มันเป็นแบบเห็นปะสีแค่นี้นะคะก็จะมีความต่างขึ้นมาทันทีเพราะนี้มีความแบบคัดเบ้าเบาๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนพาเลตนะคะเป็นพาเลตตัวตีเป็นพาเลตตัวนี้นะคะสีที่ใช้เนี่ยจะเป็นสีชิมเมอร์อันนี้จะเป็นมีความแบบอมน้ำตาลนิดๆนะมันจะเป็นแบบชิมเมอร์แบบอมน้ำตาลนิดๆนะนี่นะคะตาก็จะดูมีความแบบมีชั้นตาที่ดูใหญ่ขึ้นโตขึ้นเราจะจุ่มสีทองข้างล่างกับนิ้วก้อยมันจะมีความทองอมเหลืองนะคะแก้มจะทาบริเวณขอบตาล่างหลังจากนั้นนะคะเราจะกรีดอายไลเนอร์นะคะเป็นตัวนี้นะคะนี่เป็นสีดำสนิทเลยอันนี้คือตาที่ได้นะคะหลังจากที่เรากรีดอายไลเนอร์แล้ว1รอบ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาด้วยตัวล้างโคมอันนี้นะคะอันเดิมเลยสะพรึงมากแล้วก็หลังจากปัดเสร็จแล้วใช่ไหมมันยังไม่สะพรึงไงเราจะติดด้วยขนตาปลอมตัวนี้นะคะเป็น Preciosa 4781เบอร์นี้เลยนี่ยังไม่พอนะคะแก้มจะใช้เป็น Inner Liner ของ Brand Deja Vu อันนี้นะคะจะกรีดเป็น Inner Liner ข้างในตาและหลังจากนั้นนะคะแก้มจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้ทาบริเวณข้างใต้ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็ถือว่าใกล้เสร็จแล้วเราจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะซึ่งคอนแทคเลนส์ที่ใช้ในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของแก้มนะคะที่ยังไม่วางขายแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีคอนแทคอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะให้แนะนำว่าให้เป็นสีแบบสีสันนิดนึงมันจะต้องเห็นสีชัดนะเพราะว่ายิ่งเห็นสีชัดนะคะมันจะทำให้ลุคการแต่งหน้าของเราเนี่ยก็จะมีความแบบสวยนะคะมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนะคะของการทาตานะคะก็คือเราจะใช้เป็นสีขาวสว่างตรงนี้นะคะทาบริเวณหัวตาตรงนี้ไฮไลท์หัวตานิดนึงนะให้มีความแบบเห็นปะมันจะมีความฉ่ำขึ้นขั้นต่อมานะคะคือการปัดแก้มเฮ้ยตอนนี้เริ่มสวยแล้วอะถ้าโพสไม่ได้อะปัดแก้มนะคะแก้มคิดว่าไม่ควรจะให้สีฉูดฉาดเกินนะคะก็เลยจะใช้เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งรีวิวไปนะคะเป็นแบบซื้อจากมาเก๊าชอบมากๆชอบสีมากเลยอะปัดแรงก่อนมันจะมีความแบบธรรมชาติมากแต่ดูก่อนนะว่าจะมันจะเด่นชัดไหมเพราะว่านี้มันจะเป็นฟิลแบบธรรมชาติอะเหมือนแบบแก้มแบบนัวๆดูไม่ออกอะไรเงี้ยเฮ้ยสีดีมากเลยนะอันเนี้ยมีโอกาสคือต้องไปซื้อดี
แล้วธรรมชาติมากยิ่งเป็นลุคแบบแต่งหน้าแต่งตาจัดๆอย่างเงี้ยแก้มไม่ควรจะเยอะไปกว่านี้แล้วอะเพิ่มนิดนึงแล้วกันนิดเดียวเท่านั้นนะคะอนุโลมนิดเดียวอ่ะชมพูนิดนึงชมพูตรงนี้นิดเดียวตรงข้างๆอุ้ยเห็นปะแค่นิดเดียวคือมาเลยสวยมากทาปากวันนี้นะคะใช้ของซุปเปอร์มัมแล้วกันคือแก้มอ่ะชอบทุกสีของเขาเลยเขามีหลายสีมากอันนี้คือกำลังมานั่งเลือกอยู่ว่าจะเอาสีอะไรดีเหตุผลที่ใช้ตัวนี้เพราะว่าข้อหนึ่งคือเนื้อดีมากนะรุ่นใหม่เลยนะอันเนี้ยมันเป็นหัวแบบหมุนหมุนแบบนี้เนี่ยเหมาะมากแล้วราคาถูกด้วยนะคะแนะนำเลยใครที่ยังไม่เคยลองเล่นไปลองเล่นดูเพราะเนื้อดีจริงๆนะคะติดทนมากอันนี้เป็นรุ่นซุปเปอร์มัมรุ่นเวลเวทแครยอนนะคะเบอร์07จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยมันสวยมากอะชมหน่อยสิชมหน่อยสิแกมิ้นชมกันหน่อยดีหลังจากนั้นขั้นสุดท้ายนะคะคือการทาไฮไลท์นั่นเองแป๊บนึงเอ้ยอะไรไปกล้าหายนะคะเอาเป็นว่าเปลี่ยนเป็นของ Chanel แล้วกันนะคะเบอร์40นะคะ YO Pore เป็นโทนแบบชมพูชมพูอมชมพูหน่อยปัดปลายจมูกก่อนเห็นไหมจะมันจะมีความแบบเหลือบชมพูชมพูอยู่สวยมากต้องชมแล้วแหละนะจุดนี้กดไลค์หรือยังจ๊ะมาทำลุคนี้ให้กดไลค์ให้เขายังก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับลุคนี้นะคะสวยมากเป็นลุคที่ดีมากรู้อย่างนี้แต่งตั้งนานแล้วโอ้ยชอบมากเลยอ่ะสำหรับลุคนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ช่องของแก้มไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆเด็ดๆอะไรแบบนี้อีกนะจะมีสอนแต่งหน้าสอนทำผมนู่นนั่นมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะใครดูตรงไหนสงสัยอะไรตรงไหนขั้นตอนอะไรยังไงงงหรือนู่นนั่นคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้มจะมาตอบด้วยตัวเองเลยวันนี้ต้องลาแล้วค่ะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย